เรื่องน้องไมล์ไปกราบพระขอพรที่วัดชนะสงครามก่อนที่จะม็อบนะครับมีคนก็แสดงความเห็นเข้ามาเราก็เคารพกันนะอย่างเช่นความเห็นดังต่อไปนี้วัดชนะสงครามถ้าไปขอพรในเรื่องที่ดีๆต่อบ้านต่อเมืองมันก็จะบวกบวกบวกใช่แต่ก็สมประสงค์แต่ถ้าประสงค์ร้ายต่อบ้านต่อเมืองไปกราบพระไปกราบวัดชนะสงครามมันจะเกิดภัยแล้วก็ย้อนเข้าตัวค่ะก็แล้วแต่นั่นก็มุมมองหนึ่งนะที่ชื่นชมน้องไมล์เด็ดเดี่ยวเข้มแข็งกล้าหาญชัดเจนก็เยอะแต่ขณะเดียวกันเสียงกดด่าหมาแก่แมวสาวเจาะลึกทั่วไทยก็ไม่น้อยทีเดียวค่ะรับทราบนำเสนอทำไมอ้าวแล้วครับไหนๆก็ไหนๆย้อนกลับไปกิจกรรมเมื่อคืนนี้ก็ย้อนกลับไปส่องม็อบ24มีนาอีกสักครั้งสิครับค่ะต้องถือเป็นม็อบนัดอำลา13ผู้ต้องหา112นะผมก็เล่าสู่กันฟังข้อมูลอินไซต์วงในที่มาของม็อบเมื่อคืนกันไปแล้วนะครับก็ปูพื้นผมไม่ย้อนนะเอาเป็นว่าเขาก็พยายามที่จะปิดลับอเจนดาสุดท้ายของม็อบ24มีนามาโดยตลอดกระทั่งเมื่อวานตอนสายๆใช่ไหมค่ะสายใช่ไหมที่ออกมาแจ้งใช่เกือบเที่ยงแล้วมาบอกเปิดตัวใช่ค่ะเกือบเที่ยงตัว3แกนนำที่จะขึ้นเวทีปราศัยเกือบเที่ยงใน Twitter แล้วก็ใน Facebook ของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมก็ค่อยๆเฉลยก็ค่อยๆสื่อสารเรื่องปลายทางของม็อบ24มีนาเริ่มจากใกล้ๆเที่ยงเริ่มเปิดตัวผู้ปราศัยหลักม็อบ24มีนาเพราะประเทศนี้เป็นของราษฎรประกอบด้วยใช่ค่ะแล้วก็มีรูปมีหน้านะคะหนึ่งในนั้นคือน้องไมล์นะคะมีครูใหญ่แล้วก็มีเบนจาอาปันนะคะนี่เป็นนักศึกษามอทอค่ะครับก็เป็นผู้ต้องหาคดี112หน้าศาลทูตเยอรมัน3ใน13คนใช่แล้วนะคะครับที่วันนี้จะต้องไปที่ศาลพร้อมๆกันคำถามต่อไปตกลงนัดกันที่ไหนล่ะค่ะก็ค่อยๆเฉลยมาเหมือนกันบ๊ายบายค่ะบายๆก็เฉลยนะค่อยๆแพรมออกมาไงอย่างที่บอกเขาบอกให้รอติดตามไงตั้งแต่วันก่อนหน้าบายๆเฉลยว่าวันนี้พร้อมกันสี่แยกราชประสงค์เวทีเริ่ม5โมงเย็นอย่าให้ใครมาปิดกั้นการชุมนุมของเราแฮชแท็กเพราะประเทศนี้เป็นของราษฎรม็อบ24มีนาโอเคประมาณนั้นเขาบอกว่าม็อบมีเวทีมีปราศัยมีการและก็มีการดูแลผู้เข้าร่วมการชุมนุมด้วยใช่ดังนั้นพอสักกลมๆ5โมงเย็นฝ่ายจัดการชุมนุมเขาก็เคลื่อนรถปิกอัพพร้อมเครื่องเสียงเข้ามาที่สี่แยกราชประสงค์ตามที่รับปากไว้ไงว่าม็อบนี้มีเวทีไปถึงปั๊บเขาก็ตั้งเวทีชั่วคราวเลยใช่ค่ะวิธีการตั้งเวทีชั่วคราวก็คือหันหน้าเวทีจากสี่แยกราชประสงค์หันหน้าเวทีไปทางประตูน้ำใช่ค่ะจากนั้นก็เอาป้ายไวนิลสีดำขึงเลยขึงบนรถเลยค่ะเพื่อทำเป็นฉากเพื่อทำเป็นเวทีเวทีไงง่ายๆไงประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นกิจกรรมภายในม็อบ24ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็อย่างเช่นค่ะเอาภาพหน้าแกนนำราษฎรที่ติดอยู่ในคุกไปติดบนป้ายบอกชื่อสี่แยกราชประสงค์ใช่ค่ะนี่ค่ะบนจอณขณะนี้เป็นการแสดงเขาเหมือนแสดงศิลปะขณะเดียวกันก็เอาผ้าแดงไปขึงใต้ป้ายบอกชื่อสี่แยกราชประสงค์ใช่ค่ะแต่ว่าป้ายสีแดงนะคะก็มีเป็น3ขีดด้วยนะคะเป็นเชิงสัญลักษณ์นะคะของการเรียกร้องนะคะดังนี้เป็นต้นนี่แหละค่ะดังนี้เป็นต้นนะครับดังนี้เป็นต้นนะครับก็กิจกรรมในม็อบก็อย่างที่กล่าวเรียนกันไปแล้วนะอย่างเช่นแจกสีช็อคเผื่อทุกคนอยากจะเขียนขอบคุณที่ไม่แจกสีสเปรย์ค่ะกราบขอบคุณแจกแค่ช็อคสีค่ะสีช็อคอ่ะใช่ค่ะมันล้างง่ายไงล้างง่ายแล้วก็แต่ว่าเขามีผ้าขาวมาให้นะอยากจะเขียนความในใจอะไรบนผ้าขาวก็ได้แล้วเขาคงจะเก็บไปก็เอาสีช็อคเขียนบนผ้าขาวใช่ค่ะแต่เขามีสเปรย์นะหน้าแกนนำอะไรต่างๆสำหรับสเปรย์บนผ้าขาวหรือใครมีเอาเสื้อมาอยากจะขอสเปรย์อย่างเงี้ยก็ได้นะคะมีรูปที่เขาเตรียมเอาไว้ให้สเปรย์เหมือนสกรีนหน้าแกนนำนั่นแหละใช่เผื่อใครอยากจะสกรีนเป็นที่ระลึกนะคะมาร่วมชุมนุมก็เป็นอีเวนต์เป็นกิจกรรมของการชุมนุมรอบนี้ค่ะแล้วก็บางทีเขาก็มีกิจกรรมระบายอารมณ์ด้วยการทำรูปหน้าใครบางคนไปวางที่ฟุตบาทให้คนเดินเหยียบประมาณนั้นดังนี้เป็นต้นเราได้ไม่ยากใช่ไหมคะว่าใครไม่ต้องเอ่ยแต่มีคุณผู้ชมส่งข้อความเข้ามาใน Facebook ของเจาะลึก
นั่งกินเหล้าก็มีนะในม็อบใช่มีบางคนผมก็เชื่อว่ามันมีนะผมก็เชื่อว่าในม็อบมีบางคนนั่งกินเหล้ามีผมก็เชื่อว่ามีทุกม็อบอ่ะทุกม็อบของทุกสีทุกค่ายด้วยไอ้นั่งกินเหล้าอ่ะมันก็มีอันนี้มีคนส่งเข้ามาให้นะคะว่าการชุมนุมก็มีบางคนไปนั่งกินเหล้าในม็อบแต่ถ้ามองภาพใหญ่ๆมองตีมใหญ่ของเขานะแต่อีกหนึ่งไฮไลท์ที่น่าสนใจนะในช่วงท้ายๆแล้วล่ะค่ะบอยค่ะบอยทัชพงษ์แก่ดำอันนี้ก็ทำหน้าที่พิธีกรเมื่อวานนะคะบนเวทีนะคะในการจัดกิจกรรมค่ะช็อตหนึ่งบอยก็ชี้ชวนให้ผู้เข้าร่วมชุมนุมเปิดแฟลชจากมือถือเป็นการแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ใช่ค่ะเพราะนั้นทุกคนให้ความร่วมมือนะคะสว่างสวัยเลยเพราะว่าใช้แฟลชมือถือแล้วก็ชูขึ้นสูงๆนะคะมันก็จะเป็นภาพที่แบบไฟพรึบเลยนะคะบอยก็บอกว่าต่อไปนี้ขอให้ใช้แสงจากแฟลชมือถือเป็นสัญลักษณ์ในการแสดงออกในการต่อสู้ค่ะจะไปจัดแฟลชม็อบกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยตามที่ทางต่างๆที่ไหนก็ขอให้ใช้แฟลชจัดมือถือเป็นสัญลักษณ์ในการแสดงออกใช่ค่ะในทุกครั้งที่มีการชุมนุมหลังจากนี้กลุ่มย่อยต่างๆก็จะเปิดแฟลชจากมือถือและชูขึ้นแบบนี้เหมือนย้อนกลับไปใช้ยุทธวิธีเดิมๆนั่นแหละครั้งแรกๆที่ชุมนุมเขาก็ใช้แบบนี้เหมือนย้อนกลับไปใช้ยุทธวิธีเดิมๆนั่นแหละค่ะคืนสู่รูปแบบของแฟลชม็อบโดยสมบูรณ์โดยแท้จริงก็คือกระจายชุมนุมกันเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยตามที่ทางต่างๆครั้งละชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรประมาณกระจายพื้นตรงและกระจายทั่วประเทศแล้วก็ใช้แฟลชจับม็อบเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ใช่ค่ะชุมนุมไม่นานโอเคเอาละครับเราจะไปกันที่เราจะไปกันที่ดร.สุรชาตินะคะบำรุงสุขนะคะนักวิชาการทางด้านความมั่นคงนะคะจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะไปฟังมุมมองของศาสตราจารย์ดร.สุรชาติบำรุงสุขกันครับอาจารย์เองก็ทราบมาว่าเกาะติดสถานการณ์เมื่อวานนี้เหมือนกันนะคะอย่างใกล้ชิดตั้งข้อสังเกตนะต้นปี64กระทั่งถึงเมื่อวานมีการจัดม็อบหลายครั้งค่ะครั้งนี้ดูเหมือนคนจะมาเยอะจะออกมาโอเคที่สุดแล้วค่ะไปกันที่ศาสตราจารย์ดร.สุรชาติบำรุงสุขกันเลยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สุรชาติค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีคุณดนัยคุณหมอท่านผู้ชมครับครับค่ะอาจารย์มองม็อบเมื่อคืนอย่างไรครับดูเหมือนจะเปลี่ยนไปจากม็อบครั้งก่อนหน้าหมายถึงเฉพาะรอบปี64นะครับอาจารย์ครับผมคิดว่าคล้ายๆที่คุณดนัยนำเสนอมาก่อนครับนะครับผมว่าม็อบเมื่อคืนเนี่ยเราเห็นถ้าเปรียบเทียบกับที่ช่วงผ่านๆมาผมว่าเราเห็นความใหม่คือคนกลับตรงมาบนถนนมากขึ้นความใหม่นะครับแล้วก็น่าสนใจผมว่าอาจจะต้องยอมรับว่าสภาวะของม็อบไร้แกนนำเนี่ยมันอาจจะยังไม่เวิร์กในสังคมไทยครับนะครับแล้วจริงๆคนมาชุมนุมเนี่ยผมยังเชื่อว่าคนยังต้องการความชัดเจนเพราะงั้นม็อบเนี่ยอาจจะต้องมีทั้งการนำและแกนนำสองประเด็นนะครับการนำและแกนนำและแกนนำนะครับเพราะว่าไปเฉยๆแล้วไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อไปถึงที่ก็ไม่รู้อีกว่าอะไรจะเกิดผมว่าเราเห็นสภาวะอย่างนั้นแล้วผมเชื่อว่าหลายฝ่ายเนี่ยมีความกังวลมองจากมุมของคนที่ไปนะครับต้องขออนุญาตว่ามีลูกศิษย์เนี่ยไปร่วมแล้วเขากลับมาสะท้อนนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงก่อนๆแต่จากเมื่อคืนเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเหมือนถ้าจะใช้คำก็คือเป็นสภาวะปกติของม็อบคนไปฟังปราศัยในการฟังปราศัยมีข้อเสนอข้อที่เรียกร้องทางการเมืองที่ชัดเจนนะครับผมว่าต้องถือว่าเมื่อคืนต้องใช้คำว่าเป็นมิติใหม่นะครับเป็นมิติใหม่ในช่วงเวลาที่เราผ่านมาแม้กระทั่งอาจจะขออนุญาตเปรียบเทียบว่าเมื่อคืนถ้าดูข่าวมีความใหม่ทั้งที่กรุงเทพและที่ยังกุ้งนะครับขอพาออกไปข้างนอกนิดหนึ่งเพราะว่าที่ยังกุ้งเมื่อวานก็มีมิติใหม่คือปิดเมืองโดยคนไม่ออกมาบนถนนเลยนั่นเป็นรูปแบบการประท้วงเงียบอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยน่าสนใจคือทั้งในกรณีของเรากรณีของประเทศเพื่อนบ้านนะครับทีนี้ผมคิดว่าประเด็นใหญ่เนี่ยเห็นน้องทั้งสามคนที่จัดแล้วก็ประกาศว่าเหมือนกับจะใช้อีกแบบหรือว่าจะพูดจะจริงทวนแล้วล่ะนะครับแต่ใช้ภาษาจริงทวนแต่ผมยังอยากจะฝากฝังรัฐว่าอยากจะให้แยกระหว่างสิ่งที่เรียกว่านักโทษการเมืองกับนักโทษที่เกิดจากคดีอาญากรรมปกตินะครับในบริบทของสากลเนี่ยผมคิดว่านักโทษการเมืองเนี่ยมันคือนักโทษทางความคิดถ้าเราจะใช้ภาษาค่ะนะครับอยากเห็นการปฏิบัติต่อคนที่มีความเห็นต่างในฐานะนักโทษทางความคิดเนี่ยไม่ใช่ในรูปแบบที่เราเห็นในสังคมไทยนะครับผมคิดว่าเราเห็นในลักษณะของการจับกุมปราบปรามอย่างเนี้ยถ้าไม่มองในกรณีไทยนะผมคิดว่าเราเห็นตัวแบบที่ฮ่องกงแล้วเหมือนกับสร้างเป็นตัวโมเดลว่า
จับแกนนำจับให้ไปแล้วเนี่ยสุดท้ายเนี่ยม็อบจะหยุดผมคิดว่าความม็อบอาจจะหยุดในบางภาวะหรือผมอยากจะใช้คำว่าวิธีการกวาดล้างจับกุมอย่างที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นชัยชนะชั่วคราวแต่มันไปสร้างอารมณ์คนสร้างความรู้สึกของบรรดาคนที่อยู่ในแวดวงเดียวกันยิ่งในหมู่นิสิตนักศึกษาเนี่ยผมคิดว่าวันนี้ถ้าลงไปคุยเนี่ยอารมณ์ร่วมเยอะมากนะครับเพราะงั้นสิ่งที่ผมคิดว่าฝั่งรัฐต้องตั้งคำถามคือจะจบหรือจะจับนะครับผมคิดว่าจอจานสองตัวเนี่ยต้องคิดจะจบหรือจะจับถ้าจับกันไปเรื่อยๆอย่างนี้เนี่ยผมว่าเรามีปัญหาระยะยาวเหมือนกับวันนี้เราตัดสินใจทำสงครามความคิดกันในบ้านแล้วเป็นสงครามความคิดที่ซ่อนบนเงื่อนไขใหญ่คือความต่างของเจเนอเรชันของคนนะครับสงครามอย่างนี้จับกันไปก็ไม่ตอบโจทย์นะครับหรือว่าทั้งหมดเนี่ยมันกลับมาใช้ภาษาคุณดันไนกับผมในยุคเราเก่าๆเนี่ยทำยังไงที่ผู้มีอำนาจในรัฐไทยเนี่ยจะเข้าใจมิติทางการเมืองของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นโดยพูดง่ายๆสิ่งที่เราเห็นทั้งหมดวันนี้คือสงครามการเมืองไม่ใช่การเมืองนะครับสงครามการเมืองที่ซ่อนชุดความคิดที่ใหญ่ที่สุดนะครับทำอย่างไรที่จะแก้ปัญหาการเมืองด้วยมาตรการทางการเมืองโอเคนะครับแต่ทีนี้ถ้าพูดอย่างสมดุลนะอาจารย์บางครั้งผมก็เข้าใจเจ้าที่อยู่อย่างหนึ่งเหมือนกันถ้าม็อบใช้ความรุนแรงอย่างเช่นม็อบรีเดมพูดกันตรงมีบางกลุ่มเตรียมมาเล่นบทนี้เลยและอย่าโทษอย่าโยนใส่มือที่3เพียงกลุ่มเดียวมือที่3มันมีแน่ๆแต่ม็อบกลุ่มฮาร์ดคอร์ก็มีความคิดอย่างนั้นเหมือนกันนะครับถ้าเข้าใจความรุนแรงบางครั้งเนี่ยเจ้าหน้าที่มันก็จะต้องปฏิบัติอย่างที่เราเห็นนั่นแหละถูกไหมฮะมันเป็นไฟบังคับที่ก็ต้องจัดการเพื่อหยุดความรุนแรงเหมือนกันถูกไหมอาจารย์คุณทนายสมมติเรามองภาพม็อบในเวทีโลกเลยนะมองทุกที่เนี่ยต้องยอมรับไหมคำว่าการชุมนุมในลักษณะเนี่ยที่เกิดขึ้นในทางการเมืองเนี่ยยังไงมันมีโอกาสที่จะเกิดความรุนแรงแล้วในเกือบทั่วโลกเนี่ยม็อบทางการเมืองมีความรุนแรงทั้งนั้นนะครับผมอยากจะพูดในอีกแบบนึงซึ่งอาจจะหลายท่านอาจจะรู้สึกว่าไม่ดีผมว่าม็อบในไทยที่รุนแรงเนี่ยเบาถ้าเปรียบเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในหลายที่ผมไม่ได้บอกว่าดีนะครับเป็นแต่เพียงผมมีความรู้สึกอีกอย่างว่าต้นรากของปัญหาเนี่ยถ้าไม่เริ่มฉีดน้ำใส่กันที่สยามสแควร์วันนั้นเนี่ยมันไม่ลากมาถึงอย่างนี้หรอกมันมีโอกาสที่จะทำให้เกิดความสัมพันธ์ในฐานะผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นผู้ดูแลพื้นที่เนี่ยได้มากกว่าแต่หลังจากเหตุการณ์ที่สยามวันนั้นไปจนถึงหน้าสภาเนี่ยวันนี้ผมว่ามันเกิดช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างตำรวจกับผู้ชุมนุมนะครับแล้วในช่องว่างอย่างนี้เนี่ยแน่นอนในด้านหนึ่งผู้ชุมนุมก็มีอารมณ์ก็ไม่ว่ากันก็เข้าใจตำรวจในฐานะปุถุชนก็มีชุมนุมแต่ต้องไม่ลืมนะครับว่าตำรวจรัฐงั้นพอตำรวจใช้มาตรการแรงเนี่ยภาระมันไม่ไปตกกับตำรวจนะคุณนายผมว่าภาระมันตกที่รัฐบาลใช่ค่ะนะครับอันนั้นเป็นโจทย์ที่ต้องกังวลและต้องคิดต่อนะครับเอาเป็นว่าเราฝากให้คิดทั้งสองฝ่ายกันแล้วกันทางด้านฝ่ายการเมืองก็ต้องคิดอย่างที่อาจารย์ตั้งประเด็นคุณจะจับหรือคุณจะจบนะครับขณะเดียวกันตำรวจเองเจ้าที่เองก็ต้องตระหนักว่าต้องมีมาตรฐานในการอดกั้นทางอารมณ์สูงกว่าประชาชนทั่วไปอันนี้พูดอย่างในเชิงหลักการนะแต่ขณะเดียวกันน้องที่เขาเคลื่อนไหวทางความคิดมันก็ต้องตั้งสติทบทวนการเคลื่อนไหวทางฝั่งของตัวเองเหมือนกันว่าอะไรได้อะไรได้อะไรไม่ได้อะไรใช่อะไรไม่ใช่เนี่ยพูดกันกลางๆนะผมว่าประเด็นหลังเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจคุณทนายผมเชื่อว่าในวงเด็กๆเนี่ยถกกันอยู่เยอะนะครับแล้วอยากจะขออนุญาตพูดไม่ได้พูดแทนในนามลูกศิษย์หรืออะไรแต่ในฐานะที่นั่งเฝ้าดูพวกเขาเนี่ยผมคิดว่าหลายส่วนแล้วอาจจะพูดได้ว่าส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงของม็อบนะครับไม่อย่างนั้นเมื่อคืนเราจะไม่เห็นอย่างนั้นนะครับผมคิดว่าเมื่อคืนเนี่ยเป็นภาพตัวแทนส่วนใหญ่ของคนที่อยากชุมนุมโดยเฉพาะยิ่งในหมู่คนรุ่นใหม่ที่อยากเห็นม็อบมีเวทีปราศรัยมีข้อเรียกร้องทางการเมืองแล้วก็มีลักษณะของการชุมนุมอย่างสงบด้วยโอเคนะครับครับครับดังนั้นก็ต้องเตือนให้น้องๆยึดกลุ่มให้ได้อย่างที่เราได้เห็นภาพเมื่อคืนกันแล้วกันค่ะพยายามรักษามาตรฐานนี้ใช่ไหมคะค่ะรักษาทิศทางอย่างนี้ผมคิดว่าจะเป็นพลังใหญ่ค่ะนะครับอาจารย์มองข้ามช็อตต่อจากนี้ยังไงถ้าสมมติหลายคนมีความเชื่อ13แกนนำชุดนี้ถ้าถูกเข้าคุกแล้วไม่ได้มีการประกันตัวมาการเคลื่อนไหวของม็อบจะเป็นทิศทางไหนอย่างไรคะ
คือมันก็เหมือนสุมไฟนะคุณหมอรัฐผมว่าปัญหาการเมืองไทยวันนี้เนี่ยสมมติเปรียบเทียบกับพม่าเนี่ยพม่าเขาชัดอย่างเดียวคือประเด็นเขาอยู่ตรงนั้นแต่ของเราเนี่ยมันเหมือนอาคารสุมไฟคือไล่จับไปเรื่อยอย่างที่ผมถามว่าแล้วจะจับไปได้กันอีกนานเท่าไหร่จะจับกันได้อีกมากเท่าไหร่แล้วการจับอย่างนี้เนี่ยตอบคำถามในเงื่อนไขทางการเมืองคือจับแล้วมันมีประโยชน์ทางการเมืองอย่างไรนะครับผมคิดว่าสิ่งที่ต้องคิดในระยะยาวจริงๆคือสงครามความคิดสงครามการเมืองอย่างนี้เนี่ยมันมีจุดที่จะประนีประนอมไหมผมอาจจะคิดแบบคนเริ่มมีอายุแล้วนะครับแต่มันต้องคิดที่จะมีจุดจบของมันเหมือนกันถ้าไม่มีจุดจบเนี่ยคำถามคือสังคมไทยจะทะเลาะกับคนรุ่นใหม่ไปได้อีกนานเท่าไหร่แล้วการทะเลาะกับคนรุ่นใหม่อย่างนี้เนี่ยตกลงมันตอบประโยชน์อะไรกับตัวเราเองผมพูดเสมอว่าวันนี้เนี่ยทะเลาะกับคนรุ่นใหม่ก็ไม่ต่างอะไรกับเราทะเลาะกับลูกในบ้านถ้าใครมีลูกแล้วมีปัญหาครับนั่นแหละคือตัวอย่างเพราะฉะนั้นผมคิดว่าช่วงขออนุญาตถอยกลับว่าตอนที่ท่านประธานชวนตั้งโครงการสมานฉันท์อะไรขึ้นมาก็ยังรู้สึกอ้าวมีความหวังอยู่นิดๆแม้ว่าจะรู้ว่ามันอาจจะเคลื่อนไม่ได้แต่พอตรงนั้นมันหายไปเนี่ยวันนี้เราแทบไม่มีเวทีกลางเราแทบไม่มีจุดความคิดที่จะขับเคลื่อนเพื่อให้สังคมไทยเนี่ยไปถึงจุดของการเป็นอิสระทางความคิดเลยนะครับเพราะงั้นโจทย์ตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าต้องคิดแล้วล่ะนะครับเพราะว่าลักษณะที่ต้องขออนุญาตคุณนายว่าม็อบเมื่อคืนเหมือนกับการเริ่มจุดติดใหม่อีกครั้งนึงค่ะนะครับแล้วคิดต่อเลยที่คุณหมอรัฐาแล้วจะจับก็ได้ผมไม่แก่แต่ถ้าโควิดเริ่มจบม็อบจุดติดแล้วถ้าจัดไปอย่างนี้เนี่ยมันก็จะหวนคืนกลับมาใหม่นั่นแหละโอเคคำถามมันจะตกกลับมาที่รัฐว่ารัฐจะทำอย่างไรค่ะนะครับเดี๋ยวต้องยิ่งในมิติทางความคิดแล้วก็มิติทางนโยบายทางการเมืองครับเอาละครับขอบคุณมากครับอาจารย์ได้หลักคิดค่ะกราบขอบคุณนะคะอาจารย์สุชาติขอบคุณฮะขอบคุณฮะครับขอบคุณครับค่ะนักวิชาการด้านความมั่นคงนะคะจากคณะรัฐศาสตร์จุฬานะคะศาสตราจารย์ดร.สุรชาติบำรุงสุขค่ะผมอยากจะฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการสังเคราะห์ดีๆจับประเด็นดีๆนะอาจารย์สุรชาติหลายครั้งทีเดียวนะฮะไม่ได้บอกว่าใครถูกใครผิดนะค่ะไม่ได้บอกว่าใครถูกใครผิดนะอาจารย์สุรชาติเพียงแค่สกิดผู้ใหญ่ในสังคมจัดการกับปัญหาเด็กๆบนความเข้าใจในบริบทของโลกยุคใหม่เท่านั้นเองมันเป็นเรื่องของการวิจารณ์ท่วงทำนองในการจัดการกับปัญหาความขัดแย้งไม่ใช่ตัดสินว่าใครถูกใครผิดซึ่งมันก็ควรจะถูกถูกต้องเพื่อหาว่าเราจะไปจบตรงไหนซึ่งกันและกันว่าใครถูกใครผิดแต่ในที่สุดเราจะจบมันอย่างไรดีล่ะนั่นสิก็ต้องรอดูกันต่อไปแล้วกันจบจริงๆไปพักกันสักครู่ค่ะ